เทรดสายช็อตต้องเทกระจาดกันเลยนะครับแทบจะล้างพอร์ตเนื่องจากราคาบิตคอยน์มันดีตัวพุ่งขึ้นถึง $35,000เหตุเกิดเพราะอะไรกลไกมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับดีครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์ของนักเทรดสายช็อตนะครับถูกล้างพอร์ตรวมกว่าประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาทหลังจากที่บิตคอยน์พุ่งทะลุ 35,000 ล้านบาทวันนี้เราจะมาอธิบายกลไกและเหตุการณ์นี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับจากข้อมูล Bybit นะครับหรือแพลตฟอร์มด้านการวิเคราะห์นั้นเผยให้เห็นถึงว่านับตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานักเทรดสายช็อตถูกล้างพอร์ตรวมกันอย่างมหาศาลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากราคาบิตคอยน์ดีดตัวพุ่งขึ้นจาก 3,500 นะครับดอลลาร์มาเป็น 35,000 ดอลลาร์ในวันนี้โดยรวมนะครับคือนักเทรดสายช็อตเนี่ยต้องล้างพอร์ตรวมกันกว่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาทอันนี้ข้อมูลอ้างอิงจาก Bybit นะครับนั้นเผยเห็นว่าในช่วง4วันที่ผ่านมาเกิดการล้างพอร์ตกันเกิดขึ้นบนกระดานซื้อขายคริปโตหลายแห่งโดยคิดเป็นเกินครึ่งพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหรือราวๆประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาทในขณะเดียวกันผู้ที่เปิดลองนะครับนั้นมีคนล้างพอร์ตอยู่ประมาณ500ล้านดอลลาร์ซึ่งในวันที่25มิถุนาอย่างเดียวนะครับที่มีสัญญาณลองที่ถูกล้างพอร์ตคิดเป็นมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวอันนี้เป็นข้อมูลจาก Bybit นะครับฉะนั้นเราจะมาอธิบายนะครับว่าราคาบิตคอยน์พุ่งทะลุถึง 35,000 ดอลลาร์อีเธอเรียมพุ่งทะลุถึง 2,100 ดอลลาร์นะครับพูดโดยราคาโดยรวมก่อนนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ราคาของบิตคอยดูเหมือนว่าจะมีการพุ่งอย่างรุนแรงเลยจนวิ่งขึ้นเข้าไปหาระดับที่ 35,000 ดอลลาร์การเพิ่มของราคานั้นดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่บิตคอยล่วงแตะไปที่ระดับ 30,000 ดอลลาร์ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญนักเทรดหลายคนเชื่อมั่นกันว่าอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของราคาบิตคอยนอกจากนี้เหรียญใหญ่นะครับอันดับ2ของโลกอย่างอีเธเรียมดูเหมือนว่าจะมีการฟื้นตัวมายืนเหนือระดับนะครับที่ 2,150 ดอลลาร์เช่นกันก่อนที่จะร่วงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์ในขณะที่มีการรายงานอยู่นี้ตรงนี้นะครับในวันนี้ราคาของอีเธอเรียมดูเหมือนว่าผลตอบแทนดีกว่าบิตคอยน์นะครับอย่างมากเลยโดยเพิ่มขึ้นราวประมาณ 7% ในขณะที่บิตคอยน์กลับมาดีดจากราคาที่ร่วงลดประมาณแค่ 1% เท่านั้นภายใน24ชั่วโมงนะครับข้อมูลจาก Bybit ตรงนี้นะครับก็บอกว่าตอนนี้อย่ามั่นใจอะไรนะครับใครจะสายช็อตสายลองอย่ามั่นใจนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยมันเหวี่ยงมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันผันผวนมากๆฉะนั้นใครจะเทรดนะครับในตลาดฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดคุณก็โดนล้างพอร์ตฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าทางเราเนี่ยแนะนำก็คือว่าให้เทรดในตลาดสปอตดีกว่านะครับโดยทั่วไปผู้ชมทางบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเพราะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกท่านและความคิดเห็นของทุกท่านเป็นคำตอบที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนของคริปโตของเราสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นเรามีกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม Cryptocurrency Community นะครับกลุ่มนี้จะช่วยนะครับในการที่คุณจะมีเพื่อนนะครับในร่วมการลงทุนพูดคุยกันเหมือนกับในของฝรั่งนะครับหรือต่างประเทศก็จะมี Reddit Twitter แต่ของเรามี LINE นะครับ LINE กลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ถ้าเกิดใครหาลิงก์เราแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เจอก็เข้ามาทักใต้คลิปได้นะครับบอกว่าขอลิงก์หน่อยพอลิงก์จะมีการอัปเดตกันตลอดสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในวันนี้ด้วยกัน
สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับและก็สุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและกดปุ่มติดตามด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกับเราเราจะมีทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันคือ Blockdit Facebook YouTube และ LINE กลุ่มสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ